มัมสเตอร์ทอล์ก by ป้าต้อมมัมสเตอร์ที่ลูกเป็นซึมเศร้าเป็นเพราะเขาหรือเรากดดันหลายครั้งที่ลูกเครียดเพราะเรากดดันลูกโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์นพดลตังวัชรินแห่ง Max Potential เพื่อคลี่คลายปัญหานี้คุณพ่อคุณแม่จะได้รู้ค่ะว่าเป็นเพราะลูกหรือเป็นเพราะหรือเราก็แน่อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยมีเรื่องใหญ่มาปรึกษาอาจารย์อีกแล้วมาจัดมาครับก็บางทีเนี่ยรู้สึกว่าเราไปเผลอกดดันลูกซึ่งเราก็อยากให้ลูกเป็นอะไรที่แบบดีๆงามๆแบบที่เราเคยอยากเป็นแต่เราก็บางทีเราเป็นไม่ได้เราก็อยากให้ลูกเป็นแทนเราให้หน่อยก็ไปกดดันเขาอีกลูกไม่แฮปปี้แล้วเราก็พลอยเครียดไปด้วยจะทำยังไงดีคะอันนี้เป็นคลาสสิกเคสเลยคุณต้อมเราเจอบ่อยๆแล้วผมก็มักจะแนะนำสื่อเสมอว่าอย่าเผลอกดดันลูกจากปมในชีวิตของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะครับว่าเรากำลังเผลอกดดันลูกจากปมในชีวิตของเราบางทีเราไม่แฮปปี้กับเรื่องบางเรื่องในชีวิตของเราในปัจจุบันหรือว่าไม่แฮปปี้กับเรื่องของเราในอดีตนั่นมันฝังใจอยู่ครับจนกระทั่งเรารู้สึกว่าถ้าเราเจอแบบนี้หรือลูกเราเจอแบบนี้เขาคงไม่แฮปปี้แน่ๆเราก็อยากให้ลูกเรามีความสุขใช่ไหมจริงเราก็เลยคิดว่างั้นลูกเราต้องไม่เจอเรื่องแบบที่เราเคยเจอมาเราจึงพยายามปั้นพยายามที่จะผลักดันพยายามดูแลให้เขาไม่ต้องเจอแบบที่เราเคยเจอมาแต่กลับกลายเป็นพยายามมากจนกดดันเพราะมันคือปมของเราไงครับบางทีเราก็ไม่อยากให้ลูกเจ็บใช่แล้วประเด็นสำคัญที่คุณต้อมผมว่าที่คุณต้อมเจอมาปัญหาที่บอกว่าเราเจอตัวเองว่าเราเผลอกดดันลูกอันนี้ถือว่าคุณแม่ทำการบ้านมาดีแล้วนะเพราะว่าคุณแม่หลายท่านเองอาจจะเผลอโดยที่ไม่รู้ตัวครับว่าเรากำลังเผลอกดดันลูกอยู่ผมเคยเจอครอบครัวหนึ่งคุณต้อมคุณพ่อเนี่ยคุยกับลูกบอกว่าบ้านเรามีลูก3คนเนาะในอดีตเคยอยากไปเรียนเมืองนอกแต่ว่าไม่ได้ไปก็เลยบอกลูกคนโตว่าลูกไปเมืองนอกให้ป้าหน่อยนะลูกบอกไม่เอาไม่อยากไปอยากเรียนเมืองไทยป้าก็ไม่เป็นไรคนแรกไม่ยอมปล่อยไปยังมีอีก2คนเหลืออยู่พอคนที่2ถึงเวลาได้เรียนต่อป้าก็บอกต่อว่าไปเรียนต่อเมืองนอกหน่อยแล้วกันนะไปเรียนให้ป้าหน่อยนึงแกพูดแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าแกกำลังบอกให้ลูกไปเรียนเพื่อป้านะครับลูกคนที่2ก็มีความเป็นศิลปินสูงมากบอกป้าว่าไม่หนูไม่อยากไปค่ะหนูอยากอยู่กับเพื่อนที่นี่เรือคนสุดท้ายเรือลำสุดท้ายรถไฟลำสุดท้ายทำไงดีนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าถ้าลูกคนนี้ไม่ได้ไปนี่ไม่มีลูกคนไหนไปเมืองนอกอีกแล้วป้าก็เลยบอกว่ายื่นคำขาดลูกคนสุดท้ายคนที่3ไปเมืองนอกให้พ่อหน่อยนึงถ้าไม่ไปนี่พ่อโกรธเลยนะสุดท้ายคนที่3ก็เลยกดดันเครียดก็ต้องไปอยากไปไหมไม่ได้อยากไปแต่ก็ต้องไปให้ป้าซึ่งอันนี้ป้าก็รู้สึกว่าทำไมก็ไปเรียนเมืองนอกน่าจะมีความสุขดีออกทำไมแต่ละคนถึงไม่อยากไปคำถามคือการไปเรียนเมืองนอกเป็นความสุขของใครของป้าของป้าครับแต่ป้าเองก็เผลอคิดว่าถ้าป้ามีความสุขแปลว่าลูกเองก็ควรจะมีความสุขกับสิ่งที่ป้าก็อยากให้เธอไปทำเพราะฉะนั้นนี่ความรักของป้านี่คือการกดดันลูกจากปมของเราครับแต่ป้าอุตส่าห์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ที่ดีที่สุดใช่แล้วก็คิดว่าการไปเรียนเมืองนอกเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในสมัยนั้นสำหรับตัวเราอาจจะใช่แต่ลูกเราไม่ได้แปลว่ามันใช่เสมอไปหรืออีกเคสหนึ่งคุณต้องที่ผมเคยเจอมาคือคุณพ่อเนี่ยตอนเด็กๆเกิดมากับครอบครัวที่เจอภาวะล้มละลายของธุรกิจที่บ้านหาเช้ากินค่ำเพราะว่าเจอล้มละลายถูกไหมบ้านถูกยึดเหนื่อยมากลำบากมากครับมันเด็กคนนี้ที่โตขึ้นแบบคุณพ่อเนี่ยในวันนั้นเขารู้สึกแบบโหการไม่มีเงินเนี่ยมันเป็นความทรมานมากคุณต้องมันฝังใจมากถูกไหมความเจ็บปวดของเราคือการไม่มีเงินคือความลำบากในชีวิตงั้นคุณค่าที่สำคัญของชีวิตก็คือการมีเงินการเก็บเงินเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นพอเขาเริ่มมีลูกเขาก็ถ่ายทอดความคิดอันนี้ให้กับลูกๆแต่ลูกเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรามันมีอีกตั้งหลายอย่างที่เราควรจะให้คุณค่าเช่นการได้เปิดโลกกว้างการไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆการไปท่องเที่ยวการดูแลตัวเองบ้างการกินอาหารดีๆมันผิดตรงไหนป้าวันนี้เราก็มีตังค์แต่ป้าบอกเมื่อไหร่ก็ตามที่จะใช้เงินความกลัวในอดีตมันโผล่ฟึดขึ้นมาเลยแล้วก็บอกไม่ได้ลูกคนเราอ่ะสิ่งสำคัญคือมันต้องรู้จักการใช้เงินอย่างมีความคุ้มค่าอย่างมีคุณค่าอย่าใช้สอยให้มันสุรุ่ยสุร่ายทำมีเงินเก็บไว้ก่อนและหน้าที่ของเราคือหาเงินให้ได้เยอะๆเรื่องเที่ยวเดี๋ยวค่อยเที่ยวลูกก็ถามว่าแล้วถ้าไม่เที่ยวตอนนี้จะเที่ยวตอนไหนผมเจอคนเยอะที่เขาหัวใจวายตายก่อนไปเที่ยวป้าจะไงโอ้ป้าตกโต๊ะไม่ได้โคตรเด็ดตินทัดยังไงเรื่องเงินต้องมาก่อนต้องเก็บเงินต้องทำงานหาเงินทะเลาะกันครับครอบครัวเป็นเพราะปมของป้าในอดีตซึ่งป้าก็ไม่รู้ตัวป้ากำลังกดดันลูกๆไงพอเ
พ่อไม่รู้ว่ากดดันให้ลูกเองเนี่ยต้องมาโฟกัสเรื่องเงินเพียงเพราะความกลัวของตัวเราเองค่ะครับโอ้แบบนี้แสดงว่าหลายๆบ้านเนี่ยพอเริ่มมีประเด็นปัญหาแบบนี้แล้วก็จะต้องกลับมาสำรวจที่ใจตัวเองว่าเป็นเพราะลูกหรือว่าเป็นเพราะเรากันแน่ใช่ใช่เพราะนี่คีย์สำคัญที่อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ครับในคลิปนี้คือการเริ่มต้นถามตัวเองว่าถ้าเป็นตัวเราให้คุณค่ากับเรื่องอะไรบ้างอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับเราและมีเรื่องไหนบ้างไหมที่มันสำคัญจนเรารู้สึกว่าเราไม่มีไม่ได้มันเป็นความหิวโหยเลยอะหรือมีเรื่องไหนบ้างที่ไม่ควรจะเกิดในชีวิตของเราถ้ามันเกิดขึ้นมันทำให้เราเจ็บปวดมันทำให้เราทรมานใจมันทำให้เราเครียดเป็นพิเศษอันนั้นคือคุณค่าที่เรายึดถือยึดเกาะมันไว้เพราะถ้าเกิดสมมติเราอยากได้อะไรมากเป็นพิเศษหรือเรากลัวการเจออะไรมากเป็นพิเศษมีความเป็นไปได้สูงว่าอันนั้นคือปมของเราและเราเองก็เลยอยากให้ลูกเราเนี่ยให้คุณค่าในสิ่งเดียวกันกับที่เราให้คุณค่าและเราก็ไม่อยากให้ลูกเราต้องไปเจอกับสิ่งที่เราเคยเจอแล้วเจ็บปวดมาในอดีตมันก็จะเป็นการกดดันชีวิตของเขาไม่ให้เขาเดินทางบนเส้นทางที่มันเป็นชีวิตของเขาเองแต่เรากำลังผลักดันให้เขาไปบนเส้นทางที่มันเป็นชีวิตที่เราอยากได้มากกว่าจะเป็นชีวิตของเขาครับเราอยากจะเป็นพ่อแม่ที่เข้าใจลูกและให้ลูกได้มีชีวิตในแบบที่เป็นชีวิตของเขาไม่ใช่เอาชีวิตเราไปใส่ในชีวิตของเขาใช่เลยอันนี้จบเฉียบมากค่ะอาจารย์โอเคถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่คงจะได้เทคนิควิธีที่จะสังเกตตัวเองเพื่อไม่ให้ไปเผลอกดดันลูกนะคะแล้วก็คงจะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะยังมีอะไรสนุกสนุกอีกเยอะขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขค่ะถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Mumster Talk by ป้าต้อม Mumster